ดแสงธรรมเถิดฟ้ามหาบุรุษพุทธศาสดาเปิดดวงตาเห็นแจ้งจักรวาลบัวเบ่งบานดอกชูผลทางมนทินธรรมลังรินชะโลมหาใดดับทุกข์ดับโศกรู้ตื่นเบิกบานปาฏิหาริย์เป็นการรู้แจ้งเป็นดังของขวัญฝากโลกเอาไว้สงบภายในวันทางสายกลางที่มืดก็เห็นเป็นสว่างที่ทุกข์ก็จางด้วยแสงธรรมนำพาเป็นบันความรักในโลกสดใสเป็นบันลมหายใจแห่งสันติภาพคือทางแห่งปัญญามันคาสนิพพานนอบน้อมพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเถระทุกเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้รายการธรรมบทศึกษาทุกวันอังคารก็ได้มาพบปะเราท่านทั้งหลายอีกครั้งนึงค่ำคืนนี้เป็น EP พิเศษนะที่จะได้มาพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาค่ำคืนนี้จะได้เจอครูบาอาจารย์อีก3-4ท่านด้วยกันเจริญพรอาจารย์วรกรคุณสวัสดิ์อาจารย์ธันมโนทันอาจารย์ดร.วรรณาพวกพร้อมนะเราก็ถือว่า EP นี้เป็น EP พิเศษที่จะได้กลับมาทบทวนเรื่องราวในพุทธศาสนานะพรุ่งนี้บางท่านอาจจะเตรียมตัวไปเวียนเทียนกันอาจารย์วรกรเป็นไงบ้างช่วงนี้แล้วก็มาสักการะพระอาจารย์สวัสดีดร.วรรณาอาจารย์ทันก็วันนี้ก็ตกหนักนะฝนตกหนักมากปีนี้พรุ่งนี้เขาจะไปฟื้นฟูประเพณีตักบาตรข้าวหลามกันที่วัดพระหามนะก็พอดีอธิการเขาเป็นคนรื้อฟื้นก็ไม่รู้จะเป็นไงบ้างเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็จะให้พระเนี่ยลงมาจากเจดีย์จะเป็นภูเขานะที่วัดร่างงามจะลงมานะมีข้าวหลามก็เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นคำฝันของนครปฐมนะก็จะรู้ฟื้นขึ้นมาตรงนั้นเป็นแหล่งผลิตข้าวหลามก็ครั้งที่แล้วก็ทำไปครั้งแล้วนะก็พอคนรู้ก็มากันก็ดีใจว่าจะมีคนฟื้นนี่ก็ประเพณีการตักบาตรนี่ก็มีหลายรูปแบบนะหายไปก็เยอะแล้วก็บางทีเราก็ยังงงๆนะอย่างพระพุทธรูปที่เจอเนี่ยไม่รู้จมไปได้ยังไงใช่ไหมยังอยู่ขึ้นมาเนี่ยก็มันน่าอัศจรรย์มากแล้วก็สวยงามนั้นมีไอ้สิ่งดีงามที่ถูกฝังไว้ในวัฒนธรรมไทยนี่เยอะนะแต่ว่ามันต้องรื้อฟื้นต้องรื้อฟื้นขึ้นมาครับอาจารย์ดร.วรรณาเป็นไงบ้างช่วงนี้อาจารย์วรรณาขออภัยเสียงค่ะก็เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนาะก็
ย้อนกลับไปเรื่องของประเพณีเดิมๆที่พออาจารย์วรากรพูดถึงประเพณีข้าวหลามเรานึกถึงประเพณีกวนข้าวทิพย์ครับเลยนะคะซึ่งประเพณีนี้อาจารย์สำคัญมากๆเลยซึ่งอาจจะบอกถึงเรื่องราวที่จะต้องนางสาวพรหมจารีนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็คงจะหายากนะคะเดี๋ยวเราถ้าเราได้จัดรายการแบบนี้บ่อยๆเราคงได้รื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับสาวพรหมจารีการกวนข้าวทิพย์นะคะอันนี้ผุดขึ้นมาถึงวัฒนธรรมตรงนี้นะคะก็คงจะเดี๋ยวดำเนินเรื่องก่อนเนาะอันนี้ก็ผุดขึ้นมาทันทีนะคะอาจารย์ธนันเป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์วรากรอาจารย์วรรณานะคะก็ตอนเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมค่ะอาจารย์เป็นช่วงของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยค่ะก็เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมก่อนวันวิสาขะค่ะเนี่ย5วันแต่ว่าอยู่ที่มหาลัยตลอดเลยแต่วันนี้กลับมาค่ะฝนตกตลอดทางเลยค่ะอาจารย์ชุ่มชื้นมากค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเนาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาหลายๆอย่างค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญทุกคนค่ะปกติก็เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญทางพุทธศาสนานะที่เรารู้กันที่ทางมหาจุฬาจริงๆก็เป็นเรื่องประจำทุกปีที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้มหาจุฬาจัดงานวิสาขบูชาถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักปีนี้ก็มีบุคคลนานาประเทศเข้ามาที่มหาจุฬาวังน้อยแล้วก็ไปที่ยูเอ็นปีหน้าก็คงจะไปจัดไม่ใช่คงสิปีหน้านี่มีมติร่วมกันว่าให้ไปจัดที่ประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะทางประเทศไทยเราก็คงจะจัดเฉพาะที่ยูเอ็นปีหน้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะวันวิสาขบูชาโลกนี่ก็หลายคนก็ตีความกันต่างกันไปนะอาจารย์วรากรบางคนบอกว่าคำว่าเวสาคนี่มันเป็นเดือนมันไม่มีความหมายอะไรฟังอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดว่าเวสาคแต่ถ้าบอกมีวิสาขบูชาเนี่ยจะมีความหมายมันไม่ใช่แค่นับเดือนแต่นับกิจกรรมของเดือนใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเมื่อกี้ว่าพอเราย้อนกลับไปถึงอดีตเนี่ยจริงๆเรื่องพุทธรูปเนี่ยตามมาเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะส่วนดราม่าดุนดราม่าก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าเราเห็นถึงพักที่งดงามนะถ้าสำหรับคนที่เรียนพวกศิลปะมาเราก็เห็นเรื่องความงามบางคนบอกความงามมันสัมพันธ์กับความดีแล้วก็สัมพันธ์กับความจริงด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนึกมองของอาจารย์วรากรด้วยกันวันนี้เรามาพูดถึงกลับไปดูนะเดี๋ยวหลังไปถึงอดีตเมื่อกี้อาจารย์วรากรพูดถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เรากำลังจะรื้อฟื้นนั่นแหละบางคนบอกว่าอย่าลงของเก่าอย่ามองของใหม่นะถ้าในมองของอาจารย์วรากรด้วยกันว่าเรานึกถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยอาจารย์แนวมองของอาจารย์เนี่ยว่าเรานึกถึงอะไรเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะมันได้แต่กิจกรรมวิสาขะใช่ไหมบางแห่งก็เอาคีย์เวิร์ดบางอย่างขึ้นมาอย่างเช่นว่ามาจุฬาเราก็ใช้คำว่ากิจกรรมล่าสุดเนี่ยความไว้วางใจใช่ไหมความไว้วางใจมองของพุทธศาสนาเนี่ยอะไรคือเป็นหลักฐานที่เราสามารถสร้างความมั่นใจความไว้วางใจต่อกันและกันที่มองของอาจารย์วรากรอ่ะพอเราเลี้ยวหลังกลับไปดูร่างเงาคำสองพุทธศาสนาเกี่ยวกับวิสาขะเราเลือกถึงอะไรคือวันวิสาขบูชานี่มันก็คือทั้งหมดของพุทธศาสนาใช่ไหมครับคือมันเป็นทุกอย่างของพุทธศาสนาวันอื่นมันก็เป็นแค่การแสดงใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นวันที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็คือการค้นพบพระธรรมแล้วก็เป็นการประกาศศักยภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่เข้าถึงปัญญาได้โดยมนุษย์เองใช่ไหมคือมนุษย์เนี่ยมีปัญญาแล้วมนุษย์เนี่ยจะให้ปัญญาเนี่ยที่จะเข้าถึงสัจธรรมทีนี้นั่นแหละสัจธรรมนั้นคืออะไรใช่ไหมมันก็ทูหากันไงแล้วพระเจ้าก็จะรู้ธรรมธรรมนั้นแหละนี้พอจะรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็เกิดคุณสมบัติของบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่พิเศษขึ้นมา
คืออยากคนธรรมดาการผู้พิเศษไงก็มีคุณสมบัติเขาเรียกพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณถามใช่ไหมปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาคุณทีนี้ไอ้มหากรุณาคุณเนี่ยมันเป็นทั้งหมดไงถ้าไม่มีมหากรุณาคุณเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเราคิดแต่ปัจเจกอะเราบรรลุแล้วเราก็พอแล้วใช่ไหมนี่พอมีกรุณาเนี่ยก็พร้อมจะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ทีนี้พอเรานึกถึงวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงพระพุทธและนึกถึงความเป็นมนุษย์นะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพแต่มนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มนุษย์เนี่ยและสัตว์มีความทุกข์มนุษย์ก็พ้นทุกข์ได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามนุษย์จะสามารถพ้นทุกข์ได้แต่มนุษย์มีความทุกข์นะมนุษย์ต้องยอมรับไม่ได้ก่อนนะปัญหาของมนุษย์เนี่ยคือไม่เห็นความทุกข์ก็เห็นเป็นความสุขใช่ไหมเนี่ยนี่คือหลักมันนะทีมันก็ย้อนไปสู่วันของวันเขาเรียกอะไรที่อาจารย์บรรณาว่าน่ะแต่วันก็ทิพย์ใช่ไหมมาทุกปลายญาติเนี่ยถาดเนี่ยมันก็เป็นการลอยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ธรรมหมดเลยแต่ว่าพอเรามาพูดถึงว่าเป็นเรียลลิติกเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจคนปัจจุบันเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีอาจารย์ถามผมว่าอาจารย์วรกรแล้วพุทธเจ้ามี5องค์จริงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามี5องค์อย่างที่ก็ไปรับพลังจากพุทธเจ้าองค์ก็อธิบายยากนะเพราะว่าพอเราไปถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครใช่มั้ยพระพุทธเจ้าเป็นใครอย่างพระพุทธรูปที่เราเจอที่ในลาวันเนี้ยถ้าไม่เจอเสียงเนี่ยก็ไม่เจอเสียงตรงเนี้ยเปลวเพลิงเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์นะใช่มั้ยฮะแต่พอเจอเปลวเพลิงปุ๊บเนี่ยความสมบูรณ์เกิดเลยแล้วพุทธเจ้าเหมือนกันถ้ามีแต่พระปัจเจกานี่เยอะแยะเลยแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ใต้ต้นโพวันนั้นน่ะวันวิสาขะวันเนี้ยความสมบูรณ์ของความแบบเป็นมนุษย์ที่พัฒนาตนแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยท่านพอเจอเสียงปุ๊บมันงามไปหมดเลยท่านพอเรานึกถึงพุทธเจ้ามันงามหมดเลยนะวันนี้งามงามอะไรบ้างงามวันเพ็ญเวลาเราไปดูพระพุทธรูปมันงามไปหมดเลยพุทธเจ้าเห็นงามหมดเลยมันทางแต่ดูงามเบื้องต้นท่ามกลางงามที่สุดเลยงามไปหมดนะแต่ถ้าไม่มีเสียงนี่นะความงามก็ขาดไปใช่ไหมเนี่ยท่านประวันวิสาขะเนี่ยเราก็นึกถึงความงามได้งามตอนไหนงามในวันเพ็ญงามอะไรงามพระธรรมที่พระเจ้าแต่รู้งามปัญญางามกรุณามันงามไปหมดเลยเนี่ยและวันนี้จึงเป็นวันสำคัญเพราะว่าเมื่อมีแต่กรุณาเนี่ยเราจะไม่ไปทำร้ายใครเราจะไม่มีสงครามเราจะให้อหิงสาใช่ไหมเราจะไม่ไปทำสงครามประกาศศาสนาเพื่อทำร้ายคนนะส่วนคนจะไปอ้างศาสนามาทำร้ายคนได้แต่อ้างศาสนาไม่ได้อ้างการเมืองได้แต่จะอ้างว่าพระพุทธเจ้าให้มาทำเนี่ยมันไม่ได้วันนี้เขาเลยประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลกใช่ไหมแล้วเขายืนยันว่าพระวิสาขะเนี่ยในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธไม่เคยมีการอ้างไปทำสงครามเพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเพราะว่าในประวัติศาสตร์อื่นมันมีการทำสงครามทางศาสนาของเราไม่มีนะแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่ไปทำร้ายคนบ้างอย่างประเทศไทยเนี้ยทำร้ายคนกรีกญี่ปุ่นอะไรเนี้ยแต่มันเป็นเรื่องเฉพาะมันไม่เกี่ยวกับศาสนาเท่าไหร่นี่แหละวันนี้จึงเป็นวันสำคัญในมองของอาจารย์วรรณาเนี่ยมองเรื่องวันสำคัญอย่างไรบ้างในที่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกถึงความจริงอาจารย์ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินมาแล้วว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยใน3อย่างแล้วเป็นเวลา 3,000 ปีเนี่ยนะคะถ้าเป็นของไม่ใช่สัจจะแท้เนี่ยนะคะก็คงจะสูญสลายไปแล้วแต่การที่เราจะเข้าถึงในสัจจะแห่งความเป็นจริงอันนี้ได้เนี่ยก็มีผู้ที่สืบท่อสืบต่อนะคะสืบท่อสืบต่อและเล่าเรื่องความจริงที่ปรากฏมาตั้งแต่อดีตนะคะสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สิ่งที่เราได้ยินอยู่แล้วนะคะว่าตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานประสูติเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญว่ามีเอกบุรุษนะคะเอกบุรุษผู้เกิดผู้มาให้ชาวโลกได้เหตุประจักษ์แท้นะคะในส่วนนี้ก็ทำใหเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาแล้วมาตรงกับวันที่ทั้งตรัสรู้ทั้งปรินิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์ขึ้นมานะคะแล้วผู้ที่
ได้รับการสืบทอดสืบต่อแบบเนี้ยจะต้องมีการพิสูจน์กันขึ้นมาแม้ว่าการพิสูจน์ของแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะมีเรื่องราวเนาะมันมีเรื่องราวที่เป็นของไม่จริงก็เยอะแล้วก็สูญหายไปแต่ของจริงอย่างไรก็ยังอยู่อย่างไรก็ยังต้องสืบทอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญหายหรอกแต่ความเสื่อมของการประพฤติการเปลี่ยนไปของโรคของสังคมมนุษย์จิตใจของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่วรรณามองเรื่องวันวิสาขะเนี่ยเป็นเรื่องของสัจจะเป็นเรื่องของความจริงที่มีการเกิดขึ้นของเอกบุรุษผู้ทรงพระกรุณาทรงพระปัญญาเข้าไปค้นหาสิ่งที่ยากที่บุคคลเนี่ยจะเข้าไปเห็นเข้าไปจับได้แม้แต่ว่าจะมีผู้ปฏิบัติเห็นแม้เราเองอ่ะผู้เรียนรู้ผู้รู้ตามก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าตรงนั้นได้นะคะซึ่งเราทุกคนที่กำลังอยู่ในห่วงของยุคนี้ก็จำเป็นนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งและเป็นช่วงของเวลาที่เราเป็นโอกาสและเป็นบุญนะคะเหมือนกับเราคงเคยได้ยินว่าถ้าเราอยู่ในช่วงของพระพุทธศาสนานะคะเกิดในดินแดนแห่งพุทธภูมิถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญระดับหนึ่งแล้วเราจะรักษาช่วยกันรักษาอย่างไรตัวเราเองเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเห็นความสำคัญนะคะเห็นความสำคัญของวันเหล่านี้วันสำคัญที่สืบทอดมาเป็นเวลา 3,000 ปีแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้ดำรงให้นานที่สุดนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ท่านมองวันวิสาขะยังไงบ้างค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันวิสาขะเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในระดับโลกทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกันแล้วแถมยังเป็นวันที่เป็นวันเพ็ญเดือน6อีกต่างหากซึ่งเราก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีการทำบุญตักบาตรค่ะมีการฟังเทศมีการเวียนเทียน3รอบนะคะแล้วก็มีการรักษาศีลค่ะซึ่งเนี่ยค่ะมันเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขนบธรรมเนียมหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติหรือเป็นพิธีกรรมที่น่าชื่นชมมากๆของพุทธศาสนิกชนนะคะอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงที่เราได้เห็นก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2มหาวิทยาลัยค่ะเช่นทั้งมจรแล้วก็มมรนะคะก็เรียกว่าทำงานร่วมกันหรือว่าทำสิ่งที่ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยค่ะท่านก็เองก็เห็นว่าอันเนี้ยพอมันมาที่เราเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เรื่องของพระเทวทัตเนี่ยค่ะมันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เราได้แสดงให้เห็นว่าก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็เหมือนกับมีความเชื่อมโยงในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้ววันนี้จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่อาจารย์วรากรเนาะได้เกิดนำไปตั้งแต่ในไลน์แล้วมีทั้งเรื่องพระพุทธรูปอย่างที่คุยกันนะคะแล้วก็ยังเรื่องอีกเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์อีกมันมีหลายๆเรื่องที่เกิดมาในช่วงที่กำลังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะได้เห็นถึงความตื่นตัวของเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการเชื่อมจิตหรืออะไรต่างๆค่ะเห็นถึงความกระตือรือร้นหลายๆอย่างที่มันทำให้ชาวพุทธหรือพระสงฆ์เองหรือว่าชาวพุทธเองค่ะได้ต้องตระหนักรู้หรือว่าในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธานะคะว่ามันต้องทำอะไรหรือมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรที่เราจะต้องช่วยกัน
เป็นพัฒนาหรือว่าต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะคงจะได้คุยกันในรายละเอียดเรื่องของพระเทวทัตหรือเรื่องหลายๆเรื่องอีกทีนึงค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับถือว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะพอเรามองกลับไปถึงความสำคัญของวิสาขบูชาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มก็ได้ถ้าเราเรียนนักธรรมคนทั่วไปหรือธรรมศึกษานี่เราจะเห็นถึงคอนเซปต์หลักที่น่าสนใจนะไปสอนเด็กๆก็ยังถามอยู่นะเดินจิตก้าวจริงหรือไม่จริงใช่ไหมเดินออกเกิดออกมาแล้วเดินออกได้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเดินได้หรือเปล่าเอ๊ถ้าเกิดอย่างนั้นมาแสดงว่ามันยังไงใช่ไหมต่อการต่อคำถามของคนสมัยเรานะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราไม่ต้องไปดูบริบทหรอกเราดูถึงใช้ความสำคัญนะอย่างที่เราอ่านนิทานอีสปอ่านเรื่องอารับราตรีเป็นต้นนี่หรือว่า 1,000 ราตรีของอารับเป็นต้นมันมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่อยู่ข้างในมันเป็นเรื่องราวสนใจนะคล้ายๆธรรมบทนี่แหละถ้าเราไม่ไปติดกับบริบทอะไรบางอย่างนะอันนี้น่าสนใจว่าพระพุทธวันวิสาขบูชาจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดี๋ยวหลังกลับไปดูนะเราเห็นถึงบริบทของปรากฏการณ์สังคมไทยเราก็มีเหตุการณ์แวดล้อมเยอะแยะมากที่เราเห็นกันแต่ประเด็นคือว่ามันอยู่ที่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่เราเห็นกระแสข่าวทั่วไปการเข้าถึงคำสอนของพุทธศาสนาถามว่าทำยังไงถึงเราจะเข้าถึงคำสอนทางพุทธศาสนาได้นะบางคนก็บอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะปริยัติกับปฏิบัตินี่เราต้องบูชาแบบไหนใช่ไหมอย่างเช่นวิสาขาเนี่ยพรุ่งนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องไปเวียนเทียนกันใช่ไหมมันได้นึกถึงย้อนเหมือนกันว่าเราจะบูชาคุณของพระเจ้าด้วยท่าทียังไงนะให้มองอาจารย์วรกรด้วยกันว่าเราเห็นกระแสข่าวทั่วไปมากมายเลยแม้กระทั่งพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่จะเป็นต้องเก่าหรอกอาจารย์วรกรใช่ไหมมันเป็นสัญญาหรือว่าสัญลักษณ์ให้เรานึกถึงบุคคลที่พัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมแต่เราไปยึดติดอันนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าเรามีสัญญาถ้าเราพยายามที่จะเป็นไอดอลน่ะนะอาจารย์มังกรมองยังไงบ้างคือศาสนาเดิมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากคนไม่กี่คนแล้วก็ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอยู่คนเดียวไปศึกษาแล้วก็ไปนั่งกับพระใต้คุณโพอดอยู่คนเดียวพวกหนีไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้พอศาสนาเนี่ยมันรวมกันเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้แหละเพราะว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยเราก็เรียนเนี่ยสอนนะอาจารย์ดูในศาสนาที่หายไปเหลือแต่คำสอนเหลือแต่ประวัติเนี่ยใช่ไหมไม่มีความหมายเลยนะเหลือแต่คัมภีร์เนี่ยเยอะแยะเลยศาสนาที่เหลือแต่คัมภีร์ถ้าไม่มีคนไม่มีรูปไม่มีศิลปะไม่มีสัญญาไม่มีพิธีกรรมไม่มีอะไรพวกนี้ศาสนาก็อยู่แค่ในหนังสือหรือตำราเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยมันต้องมันเหลือแต่แก่นเนี่ยเปลือกอะไรหายหมดก็เหลือเป็นต้นไม้แก่นอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันก็ตายไงตายเหลือแต่แก่นไงฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสีสันของศาสนาแล้วก็มันเป็นทำให้คนเนี่ยมันสามารถเข้าศาสนาได้แล้วมันก็เข้าไปเรื่อยมีบางคนก็ต้องการศาสนาแค่ประโลมใจก่อนใช่ไหมเขาไม่ได้ต้องการมาเข้าถึงสัจธรรมนี่นี่คนมันต้องการไม่เหมือนกันทีนี้พอเรามีวันสำคัญอย่างวันนี้สมมติไม่มีการบัญญัติว่าวันสำคัญวิสาขะแล้วเรารู้แค่ว่าวันวิสาขะวันเกิดพระเจ้าเนี่ยมันก็เงียบไปเลยนะมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยอาจจะมีความหมายสำหรับบางคนเท่านั้นเองนะเช่นสมมติเราก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอีกแสนคนล้านคนหรือร้อยล้านคนทั่วโลกเนี่ยจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไปติดอยู่ที่ยอดพีระมิดหรือยอดเจดีย์เรามองไอ้ยอดเจดีย์เราลืมดูฐานเจดีย์เนี่ยมันสำคัญฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปที่บัวหลวงพุทโธเนี่ยเขาจึงทำให้เป็น3ขั้น4ขั้นนะชั้นล่างนี่เป็นปุถุชนใช่ไหมเป็นเรื่องราวของปุถุชนเรื่องกามเรื่องอะไรพวกนี้พอเลยไปอีกขั้นนึงก็เป็นเรื่องสวรรค์นะสูงสุดเป็นนิพพานอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปของการเข้าถึงศาสนาทีนี้มันก็เป็นเจดีย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่จะเข้าถึงยอดเนี่ยมันมีน้อย
ันจะเป็นแบบนี้แหละคนที่อยู่ล่างเนี่ยมากทีนี้เวลาเราไปโจมตีบางทีเราก็โจมตีเอายอดมาโจมตีฐานเจดีย์ไงนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่ตั้งแต่ผมบวชมาตั้งแต่เด็กนะก็เรื่องเดิมนะที่โจมตีกันอยู่เนี่ยก็เรื่องเดิมหรือแม้แต่เนี่ยเราอ่านนิทานธรรมบทเนี่ยย้อนกลับไปก็เรื่องเดิมเรื่องว่าตกลงเราจะเป็นวิปัสสนาทุระหรือคันธาทุระดีจะเป็นพระป่าหรือพระบ้านดีแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องพิธีกรรมเรื่องรูปธรรมเรื่องอะไรเป็นสื่องั้นเลยนะอย่างเนี้ยเขาทำธรรมจักรมาทำไมธรรมจักรถ้าเราพูดแต่ธรรมจักรเนี้ยมันลอยแต่พอมีธรรมจักรมีกลางหมอบมีไปไว้บนยอดโบสถ์เป็นนู่นเป็นนี่เราเห็นเออมันก็มีการศึกษาพระเจดีย์เวลาเขาสร้างเนี่ยก็จึงมีรูปลอยอย่างพวกเราเดินไปแล้วไม่มีรูปใช่ไหมไม่มีรูปพระเจ้าอย่างเงี้ยเราเดินไปเราไปกราบลอยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่จะระลึกถึงได้พอมีรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างพุทธรูปที่พบเนี่ยโอ้โหมันทำให้เกิดศรัทธานะผมเห็นแล้วสวยงามแต่นั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกแต่เป็นรูปพอเราเห็นรูปนั้นเนี่ยโอ้โหงามเหลือเกินเราอยากจะไปกราบให้ความศรัทธามันแล้วมันจึงค่อยไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครอะไรต่างเนี่ยมันจะเข้าไปแต่นั้นเราอย่าไปโจมตีอะไรที่มากเกินไปบางทีเราก็หลุดไปเพราะว่าเราไม่ดูว่ามันฐานเพียงแค่นี้อันบอกว่าพิธีกรรมสำคัญที่พระพุทธโฆษาจารย์พูดไว้พิธีกรรมใครว่าไม่สำคัญแต่ว่าพอไปติดพิธีกรรมมันเป็นศีลปฏิปามาสใช่ไหมมันก็ทำแบบไม่มีปัญญาคือไม่ก่อนเนี่ยปัญญามันอยู่ในรูปในรูปลักษณ์เนี่ยอย่างเนี้ยทำไมต้องมีเสียงเนี้ยเด็กรุ่นใหม่บอกพุทธเจ้ามีเสียงแบบนั้นหรือนั่นคนหรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจมีหอยอย่างเงี้ยไปทำเป็นหอยเอาหอยคมมาติดล้อเลียนอีกใช่ไหมเนี่ยคือปัญหาของคนนะก็ไม่ได้เข้าใจประเด็นพวกเขาเข้าใจก็ได้แต่ก็อยากล้อเลียนซึ่งก็เป็นเรื่องจริตของเขานะเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าก็ล้อเลียนโดนพุทธเจ้าโดนว่าหัวล้านหัวล้นเยอะแยะไปหมดโดนด่าใช่ไหมฉะนั้นเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าตั้งแต่2,000-3,000 ปีอย่างอาจารย์วรรณาว่าปัจจุบันพุทธเจ้าก็ยังโดนว่าอยู่เหมือนปัจจุบันมนุษย์มันกิเลสมันเหมือนเดิมนั่นไอ้เรื่องที่ว่ามีรูปเนี่ยอย่างข้างหลังที่เห็นเนี่ยที่ผมมีรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยผมได้มาจากอินเดียเนี่ยสีเหลืองๆอ่ะผมรู้สึกประทับใจมากเราซื้อมาอย่างเงี้ยฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราเอาแค่ว่ามีรูปให้เราได้กราบก่อนอย่างดีแล้วประมาณเนี้ยครับแนวมองของอาจารย์วรรณาน่ะถ้าเรามองถึงการปฏิบัติหรือมองในการเขาเรียกว่าในการบูชาในมองของศาสนานะหรือว่าการนับถือบุคคลก็ได้อาจารย์มนามอยค่ะอาจารย์พอเราได้เห็นแล้วเราจะโยงมาที่เรื่องราวเราเรื่องของพระเทวทัตเนาะเราโยงจากวันที่สำคัญนะคะวันที่สำคัญเราโยงมาที่เนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยมนามองถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธานะคะความเชื่อความศรัทธาถ้าหลักการเนี่ยหลักการทางพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าเราขาดหลักของการมีปริยัตินะคะเหตุของความเสื่อมมันก็จะสั้นไปเรื่อยๆเพราะหลักฐานมันไม่มีนะคะหลักฐานไม่มีไม่ว่าเราจะมีเรื่องของพระพุทธรูปก็มีเรื่องราวใช่ไหมคะต้องมีเรื่องราวว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นใครเป็นบุคคลที่ตรัสรู้เราก็จะไปดูว่าการตรัสรู้เป็นอย่างไรตรัสรู้เรื่องอะไรอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเข้าไปถึงเนื้อหานะคะตรัสรู้เสร็จเรียบร้อยนะคะมีการสั่งสอนอะไรอันนี้เนื้อหาทั้งหมดมันที่เราจะต้องถูกเข้ามาศึกษากันผู้ศึกษาไม่ว่าจะในยุค ปัจจุบันวรรณามองว่านะคะพระสงฆ์แล้วก็คารวะเราเนี่ยเข้าไปสู่การศึกษาในหลักธรรมเนี่ยมากนะคะมากขึ้นน่ะไม่เหมือนในยุคของเราเล็กๆเนี่ยเราเห็นตู้พระไตรปิฎกเนี่ยจันเห็นภาพเลยเราว่าเอ้ยเราไม่กล้าที่จะเปิดเราไม่กล้าที่จะอ่านเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกผู้ใหญ่อะมองว่าไม่ได้นะจับต้องไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะสตรีอ่ะนะคะโดยเฉพาะสตรีไปแตะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่สมัยก่อนเราก็อาจจะยังไม่สามารถตรงนั้นไ
แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าเราเข้าถึงกันได้มากขึ้นการศึกษาก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นแต่ละวัยคนแก่คนเฒ่าได้หมดหลักปริยัติจึงนำมาซึ่งความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีผู้ที่สืบทอดนะคะมีการสืบทอดมีการบอกเล่ามีการบอกต่อมีการแสดงธรรมออกมาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราเห็นของหลายคนที่มักจะพูดว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียนปริยัติปฏิบัติเลยอันนี้แหละเป็นช่องว่างระหว่างที่ตอนนี้เรากำลังมองเห็นว่าเฮ้ยบางคนไม่ต้องเรียนอ่ะไม่ต้องเรียนก็เชื่อแบบไม่ใช้การไข้ควรไม่ใช้การพิจารณาไต่ตองใช่ไหมคะก็เลยเกิดเป็นเรื่องของการเชื่อมจิตบ้างอย่างที่เราได้ยินกันอ่ะไม่ต้องเรียนฉันไปอ่านมานิดๆหน่อยแต่ยังไม่ได้เข้าถึงข้างในจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นลักษณะใช้ความเชื่อส่วนตัวนะคะพอเราลงลึกจริงๆเห็นไหมอย่างได้ยินคำว่าพระอนาคามีพระอนาคามีถ้าเราลงรายละเอียดจริงๆแล้วในศึกษาในพระไตรปิฎกจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าลึกๆแล้วพระอนาคามีต้องมีคุณสมบัติแบบไหนใช่ไหมต้องมีลักษณะอย่างไรแล้วจะต้องไปอยู่ในชั้นไหนจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปริยัติและหลักฐานที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมองในจุดตรงนี้ว่าในเรื่องของความศรัทธาจะต้องประกอบด้วยปัญญาหลักของการเรียนนะคะยังสำคัญนะคะที่จะทำให้เราหรือยุคต่างยุคที่ต่อมาเนี่ยจะไม่หลงทิศทางนะคะอาจารย์ครับในมองของอาจารย์ทันนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันวิสาขะค่ะเป็นวันสำคัญที่อย่างตอนนี้ค่ะที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยสงฆ์ค่ะก็เห็นถึงความสำคัญเพราะว่ามันเป็นครั้งที่19แล้วก็เป็นการที่จะต้องไปพูดคุยกันที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติค่ะที่ UN นะคะก็มีการพูดคุยถึงแม้แต่เป็นแต่เรื่องที่ว่าพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีคือมันเหมือนกับว่าต้องเอากระบวนการนี้หรือเอาความคิดนี้มาพูดในเรื่องของวันวิสาขะค่ะเพราะว่าเขาเห็นถึงกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆในชีวิตปัจจุบันของวันวิสาขะหรือว่าพุทธศาสนาค่ะหรือแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาต่างๆค่ะมันมีความเกี่ยวเนื่องความเชื่อมโยงเรื่องของการสร้างหรือว่าการเชื่อความเชื่อหรือความศรัทธาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันอาจจะด้วยความที่แต่ท่านมองเห็นว่าในช่วงปัจจุบันเนี้ย เราถือว่าเรามีความกระตือรือร้นหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ศาสนาพุทธของเราหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาของเราค่ะได้เห็นถึงวิธีการต่างๆได้ดีมากขึ้นวันนี้ได้ยินพระอาจารย์ท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวิธีคิดของคนอ่ะอาจจะเสื่อมไปบ้างค่ะแต่ก็ยังมีคนอยู่กลุ่มนึงหรือว่าอยู่กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะที่ยังมีความเชื่อและความศรัทธาอยู่ไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่างเรื่องพระพุทธรูปอย่างที่บอกอะค่ะว่าพอมันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์รูปเคารพหรือสัญลักษณ์ต่างๆอะพอคนไทยได้เห็นข่าวค่ะแม้แต่ท่านเองเพิ่งจะได้เห็นข่าวเมื่อสักประมาณเมื่อวานหรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วสึกดีใจที่ได้เห็นถึงอีกเป็นแบบเกือบพันปีที่แล้วว่าทำไมถึงมีความสามารถมีความเก่งมากในการที่จะหล่อสำริดพระพุทธรูปออกมาเป็นองค์ที่เป็นรูปเคารพที่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเรื่องต่างๆก็ตามค่ะเราเห็นว่าประชาชนภาคประชาชนหรือว่าภาคพุทธศาสนาหรือศาสนาค่ะพยายามที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดความสามัคคีหรือเกิดการร่วมแรงร่วมใจในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราค่ะอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เห็นถึงกระบวนการในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะถือว่าน่าสนใจนะถ้าเรามองปรากฏการณ์ผ่านวัดสำคัญทางวันวิสาขบูชาทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมก็ได้กันว่าเมื่อกี้เราพูดถึงอดีตกันมาเราก็เห็นภาพของปัจจุบันมากพอสมควรเหมือนกันว่า
ความเชื่อบางอย่างมันก็ยังอยู่ในสังคมไทยเรานะแม้เราบอกว่าประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาก็ตามทีนี้ประเด็นหนึ่งอาจารย์น่าสนใจว่าเราพูดถึงว่าอดีตผ่านมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ยังไงใช่ไหมเนื่องจากวันวิสาขะนี่ถ้าเราไปที่ยูเอ็นเนี่ยเขาก็จะแจกหนังสือพุทธธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษนะอาจารย์วรกรพูดตามภาษาอังกฤษนะทีนี้ถ้าเราเปิดไปที่ภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลวงพ่อปออท่านก็วางคอนเซปต์เอาไว้น่าคิดนะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรใช่ไหมอาจารย์เราพูดถึงใช้ชีวิตเราอย่างไรมันสัมพันธ์ระหว่างทางสายกลางใช่ไหมหรือว่าความสันโดษหรือว่าความพอดีนะนี่มันเข้ากับหลักการความเป็นดราม่าบางอย่างมาด้วยนะอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยไอ้ตัวลงแล้วนี่อดีตของเรามันมายังไงเราก็ไม่รู้นะเกิดมายังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยสมมติเกิดเนี่ยนั้นบางทีเราก็พูดไปมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี่แหละเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงใช่ไหมอาจารย์ในมองของอาจารย์วรกรเลยกันว่าเอฟในยุคปัจจุบันนี่เราจะใช้ชีวิตของเรายังไงอาจารย์กระแสมันเยอะมากนะกระแสนึงมากระแสนึงก็กลบไปใช่ไหมอาจารย์วรกรเราจะมีวิธีการรับมือยังไงในท่ามกลางกระแสของ AI นะยุค AI ยุคโลกาภิวัตน์ก็ได้นะอาจารย์มองไงบ้างคือเราเนี่ยต้องย้อนไปศึกษาพุทธประวัตินะวันวิสาขะเนี่ยเราต้องศึกษาพุทธประวัติผมเนี่ยศรัทธาพระเจ้าเลยมากจริงๆเพราะว่าผมจะเปิดไอ้วีดีโอที่เป็นพุทธประวัติอ่ะหรือคลิปเสียงที่ท่านพุทธทาสแปลมาจากฝรั่งอังกฤษอ่ะร่างอังกฤษอ่ะเมื่อก่อนผมจะฟังเป็นเทปนะฟังทุกวันแล้วก็พุทธหนังสือพุทธวันเนี่ยผมซื้อมาเต็มเลยคือมีความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยมากทีนี้พระพุทธเจ้านี่แหละคือต้นแบบในการใช้ชีวิตไงฉะนั้นเวลาเราจะถามว่าเออเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงเมื่อเจอเหตุการณ์นี้เราควรจะใช้ชีวิตยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะมีไม่หมดละอย่างพระพุทธเจ้าต้องประจนมารประจนพระเทวทัตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพระเทวทัตนี่คือญาตินะแล้วก็ญาติมาเราก็มีญาติใช่ไหมญาติเพื่อนมากลั่นแกล้งเรามาจองเวรเราบางทีเนี่ยอย่างในเรื่องที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้นะเมื่อก่อนเขาก็ทำแบบนี้แหละบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราไปเจอคนนี้อยู่ๆเขาก็เกลียดเราแล้วหรือบางทีเนี่ยอยู่ๆเขาก็ไม่ชอบใจเราเราไม่สามารถหาเหตุหาผลมาได้แต่เราสามารถที่จะจัดการกับชีวิตตอนนั้นได้แต่ถ้าเราไปจองเวรต่อเนี่ยชีวิตเราก็มีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพอเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยมันจะมีเยอะหมดอย่างเรื่องอะไรที่ว่าเมียหลวงเมียน้อยอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จองเวรการฆ่ากันไปฆ่ากันมาเวรยอมรับโดยการไม่จองเวรอะไรเงี้ยคือคำสอนเหล่านี้มันจะบอกไว้หมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำให้เป็นตัวอย่างใช่ไหมเวลามีในพาหุงอ่ะพระพุทธเจ้าประจนชนะมารชนะโน่นชนะนี่เนี่ยพอเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงแต่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เหมือนเราเนี่ยอย่างผมตอนนี้ผมก็บางทีก็เฟ้งฟางนะผมสับสนนะคือผมก็สับสนว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วนะบ้านก็มีเงินก็มีอะไรก็มีไปหมดละหรือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็มีใช่ไหมแต่ว่าไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าจะออกไปบวชก็บวชมาแล้วอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างทางที่ไม่รู้จะไปไหนต่อใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเหมือนว่าเราก็รู้จุดหมายเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เดินอย่างเงี้ยคือมันเป็นทางที่คนตอนนี้เป็นแบบนี้เยอะโดยเฉพาะคนเนี่ยยุคนี้ที่ต้องอยู่คนเดียวทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะก็อัตติอัตโนนะโถนคือต้องพึ่งตัวเองได้ต้องอยู่นี่มันอยู่ยากที่สุดเลยอยู่คนเดียวนี่นะคือชีวิตเนี่ยมันอยู่คนเดียวสักพักนึงเนี่ยมันจะโหยหาเพื่อนคำว่าเพื่อนในความหมายคือใครทุกคนก็ได้ที่มาคุยกับเราแต่สุดท้ายพอเราไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยกลับทุกข์กว่าเดิมคือเขาก็คุยกับเราไม่ถูกหูถูกคอมันไม่เติมเต็มมันกลวงก็คือตัณหาแล้วเราเข้าใจว่าทำไมเรามันกลวงปิ้งวงเวงที่ว่าถมแต่เลยไม่จมสักทีนะไม่เต็มอ่ะไอ้ตัณหาที่อยู่ในตัวเราบางทีเนี่ยบ้านรถอะไรมันมีหมดทุกอย่างแล้วกินอาหารเราก็ไปกินมาแต่มันกลวงไงมันกลวงอันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเจอแล้วพระเจ้าก็เจอแล้วออกมาใช่ไหมก็ออกมาแล้วก็กลวงยิ่งกลวงหนักกว่าเดิมเราเห็นความทุกข์คนทุกข์เยอะไปหมดเลยแล้วพระองค์ก็ไปหาว่ามันจะเต็มยังไงเต็มยังไงมัน
คำว่าเต็มคือความว่างไงถ้าไม่เต็มเนี่ยมันจะต้องมีเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ว่างแต่มันมีอะไรอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ว่างมันมีนี้แต่พอมันว่างเนี่ยมันไม่มีขอบเขตเพราะไม่มีขอบเขตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมมันอยู่ได้ในความว่างนั้นน่ะนั่นแหละที่ทำให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่มีตัวเราอ่ะที่เรียกอนัตตานะมันไม่ต้องไปคิดว่ามีตัวเราพอมีตัวเราต้องหาอะไรมาอิงมาพิงมายึดใช่ไหมแต่พอเราเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเต็มอ่ะคำว่าว่างคือเต็มนะใช่ไหมแต่ถ้าไม่ว่างเนี่ยคือกลวงอย่างนี้มันมีอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันมีถ้วยแต่ถ้าไม่มีถ้วยมันก็ไม่ต้องมีอะไรมานั่นว่างก็ไม่ต้องมาเติมมาเต็มก็พอดีมันอยู่ได้นี่อธิบายด้วยสมองแต่ไปไม่ถึงไงนี่แหละคือจุดหมายทีนี้บางคนก็ต้องหาที่พึ่งนี่คนส่วนใหญ่เขาต้องไปพึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปพึ่งบุคคลอื่นไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ที่มีรูปใช่ไหมก็เนี่ยมีรูปพระพุทธรูปมีรูปนู่นรูปนี่พึ่งไปก่อนเสร็จแล้วไปพึ่งสิ่งที่ไม่มีรูปทีนี้เราเนี่ยต้องไม่พึ่งอะไรเลยเพราะพึ่งเนี่ยมันต้องอิงอยู่มันไม่อิสระแต่เนี่ยมันไปไม่ถึงไงจุดหมายนั้นนะไปไม่ถึงจึงเพลงคว้างลอยอยู่เพียงสัมภเวสีไม่รู้จะไปไหนดีนี่แหละชีวิตดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงมีจุดหมายชัดเจนมีจุดหมายชัดเจนทำยังไงใช่ไหมชัดเจนว่าคุณจะทำยังไงไปให้ถึงอ่ะมันมีทางชัดแต่ไม่ต้องมาพึ่งพระพุทธเจ้านะคุณเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินมาแล้วแล้วแนะนำทางไปแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปเขาบอกจริงแล้วถ้าเราอ่านพุทธธรรมเนี่ยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเดิน79มั้ยพระพุทธเจ้ามีเสียงแบบนี้มั้ยพุทธธรรมเนี่ยไม่มีตัวบุคคลมีแต่หลักธรรมล้วนๆตั้งคำถามว่าเราเป็นใครใช่มั้ยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราจะดำเนินชีวิตยังไงและจุดหมายของเราคืออะไรมันชัดเจนที่สุดเลยไม่ต้องไปถามแล้วจะไปว่าลอยถาจริงมั้ยมีนางวิสาขาจริงมั้ยพระพุทธเจ้าแล้วองค์จริงมั้ยไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นก็มันมีแต่ตัวหลักธรรมไม่ต้องมีตัวบุคคลท่านไม่ต้องไปถามคือจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีความหมายอะไรเลยพระพุทธเจ้ามี5องค์จริงไหมพระเจ้าเดิน79จริงไหมเจ้านิพพานจริงไหมมันไม่มีความหมายเลยไอ้เรื่องเหล่านั้นนะมันมีแต่ธรรมล้วนๆในพุทธธรรมเนี่ยไม่ต้องไม่มีตัวบุคคลไงเหมือนอาจารย์เรียนอภิธรรมอ่ะไม่ต้องมีตัวบุคคลคือเราจึงไม่ต้องไปถามว่าจริงไหมพระเจ้าไปบนสวรรค์นะไปเทศให้แม่ฟังจริงไหมมันไม่มีความหมายเลยไอ้คำเหล่านั้นจริงไม่จริงก็ไม่มีความหมายฉะนั้นถ้าเราศึกษาคำสอนพุทธเจ้ามันจึงมีทางเดียวชัดเจนตรงแต่เรายังปฏิบัติไม่ได้ไงนี่คือปัญหาใช่ไหมมันยากตรงนี้ครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์วันดร.วรรณาพูดไว้นิดหน่อยแล้วว่าการใช้ชีวิตในตัวศรัทธากับปัญญามันก็ไปด้วยกันนะอาจารย์วรรณามีอะไรเพิ่มเติมไหมอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่อาจารย์วรรณาพูดถึงว่าบางครั้งเราอาจจะอยู่กับบางทีมันก็น่ากลัวนะอาจารย์อยู่กับอยู่คนเดียวระวังความคิดนี่อยู่คนเดียวมันน่ากลัวนะอาจารย์อยู่คนเดียวนี่มีอยู่คำหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรัชกายใช่ไหมปรึกษาตัวเองนะไอ้นี่ก็น่ากังวลอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่หลายคนก็ระวังคำพูดการเข้าสมาคมนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงในการไปอยู่ปัจจุบันนี่อาจารย์วรรณามีอะไรเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดถึงศรัทธากับปัญญาใช่ไหมอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมค่ะก็พอฟังพวกเราพูดถึงแต่ละประเด็นก็เวลานั้นเราก็จะขบคิดตามนะเวลาเราขบคิดในเรื่องของความจริงเนี่ยแล้วเราไม่ได้เอามาใช้จริงนะมันก็เป็นเรื่องที่ลื่นเลงในอารมณ์อาจารย์ลื่นเลงในอารมณ์นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงอ่ะแต่เรากลับมองข้ามกลับไม่ขบคิดกลับไปไกวกว้าที่จะมาเติมให้มันเต็มไม่ใช่ไหมอาจารย์พยายามที่จะมาเติมยิ่งเติมมันยิ่งรู้สึกอึดอัดอ่ะนะมันยิ่งรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เพียงพอความคิดของเราไม่เพียงพอการขบคิดของเราไม่เพียงพอเราจึงต้องหาหลักอ่ะจึงต้องหาหลักอะไรอ่ะที่มันทำให้เราอ่ะสามารถจะพัฒนาจิตของตนเองพัฒนาใจของตนเองเราก็ต้องหันเข้ามาสู่หลักธรรม
ลักคำสอนการอ่านหนังสือการอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระพุทธธรรมนะคะยิ่งเราอ่านเรายิ่งใคร่ควรเราขบคิดมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยมันเกิดความมั่นใจเกิดความแน่วแน่ในสิ่งที่เราพิจารณาไปด้วยใคร่ควรไปด้วยคิดไปด้วยเหมือนอย่างอาจารย์วราก่อนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรากำลังมันไม่พอเมื่อกำลังมันไม่พออย่างไรมันก็อึดอัดอ่ะมันจะไกว่กว้าอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่วรรณามองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาในตนเองแล้วนะศรัทธาในตนเองแล้วศรัทธาในคำสอนแล้วเนี่ยนะคะถ้ากำลังยังไม่พอสิ่งแวดล้อมอาจารย์สิ่งแวดล้อมที่จะมาช่วยให้เกิดพลังอ่ะให้มันเกิดสิ่งที่เกิดเป็นปัญญามากยิ่งขึ้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยทำไมพระเทวทัตน่ะนะคะกับพระเจ้าอาชาศัตรูพระเทวทัตเป็นนักบวชไปสามารถไปนำพระเจ้าอาชาศัตรูสามารถจะฆ่าบิดาได้เนี่ยอาจารย์นี่แหละคือหลักของมันไม่สามารถที่จะอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะคะทั้งที่อยู่ใกล้พระพุทธองค์มากที่สุดแล้วอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาอันสูงสุดได้มีแต่ความริษยาอยู่ในตรงนั้นน่ะมีความอิจฉาริษยาอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวขวางแห่งการที่เราจะเข้าไปสู่การเชื่อศรัทธานะคะมันก็หลักตรงเนี้ยมองหลักการของพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงยุคปัจจุบันเลยว่าถ้าเราไม่นำหลักธรรมหรือหลักคำสอนหรือความเข้มแข็งในการปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้สังคมอ่อนแอไปเรื่อยเชื่อไปเรื่อยจนในที่สุดก็ทำร้ายบุพการีได้ยุคปัจจุบันนี้ทำร้ายบุพการีทำร้ายบิดามารดาพ่อฆ่าลูกนะข่าวก็ชัดเจนแล้วเนาะลูกฆ่าพ่อแม่มองเห็นลูกเล็กๆสามารถที่จะฆ่าได้เพราะอะไรนี่คือความอ่อนแอของการที่มนุษย์เราไม่ได้ขบคิดไม่ได้นำหลักทำคำสั่งสอนมาใช้อย่างแท้จริงนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่หลักหนังสือในพุทธธรรมนะคะของสมเด็จพระอภิยุตโตนะคะอาจารย์ท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อกี้ไปค้นหาเนาะว่าโรคที่จะลักษณะอาการของอาจารย์วรกรที่เป็นอะค่ะที่รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรคภาวะสิ้นยินดีอะค่ะมันเป็นลักษณะของการแบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรทั้งๆที่เราอ่ะมีความสมบูรณ์แบบหรือว่ามีความเรียกว่าประสบความสำเร็จหรืออะไรมาก่อนนะคะต่อไปมันก็จะมันเป็นโรคที่แบบเหมือนเป็นยุคในยุคของปัจจุบันค่ะที่คนเป็นมากขึ้นว่าไม่อยากจะทำอะไรที่มีความกระตือรือร้นประมาณเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเหมือนที่จะบอกว่าจริงๆอย่างที่เราคุยเรื่องในวันนี้ EP นี้ก็คือเรื่องของพระเทวทัตใช่ไหมคะเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าจริงๆพระเทวทัตเนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ว่ามันก็มีวิบากมีบุพกรรมหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆจริงๆมันก็ตั้งแต่แค่เรื่องตอนเด็กๆที่ว่ามีการยิงนกกันแล้วก็อีกคนนึงยิงเพื่อที่จะทำร้ายกับอีกคนนึงคือมาดูแลเพื่อที่จะรักษาให้รอดนะคะก็เป็นวิบากกรรมเป็นเรียกว่ามีผลกรรมมาตั้งแต่อดีตที่มีการขัดแย้งกันมาตลอดแต่สุดท้ายอ่ะพอเรามาอ่านเรื่องพระเทวทัตอะค่ะอาจารย์เราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าพระเทวทัตจะทำวิบากกรรมกับพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไปให้ข้อคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูที่จะฆ่าบิดาไม่ว่าจะทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดอะไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพระเทวทัตอะค่ะจนจะตายอะค่ะพระเทวทัตก็ได้สำนึกผิดแล้วก็เหมือนถูกธรณีสูบใช่ไหมคะแต่ก็ยังพอทันได้อ่านได้ข้อมูลเข้าไปลึกขึ้นค่ะเราก็ยังเห็นว่าในวิบากกรรมนั้นอ่ะพระเทวทัตก็ยังก่อนที่ธรณีจะสูบอ่ะได้อ่านถึงว่าท่านก็ยังเอาคางอ่ะค่ะเข้าไปรับ
ไปรับเรียกว่าไปรับไปค้างไว้กับพระธรณีอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นกรรมดีที่พระเทวทัตได้ทำไปไว้เสร็จแล้วพอมาในยุคปัจจุบันเราก็มาร้อยเรียงเรื่องราวว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดในเรื่องราวของพระเทวทัตอะกับเรื่องราวของพระชาติชาติศัตรูเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่เรามองว่าก็ในเมื่อถ้าปัจจุบันนะคะเราก็มองว่าหลายๆบทความหรือหลายๆข้อคิดอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเราก็ควรที่จะเรียกว่าคบบัณฑิตอะค่ะหรือว่าอยู่กับผู้ที่เรียกว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นบัณฑิตเนาะคือบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะมันก็จะเป็นอีกองค์ประกอบนึงที่ทำให้เราอะค่ะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในกระบวนการหรือในคุณธรรมที่ดีแล้วก็นำพาไปสิ่งดีๆเหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าอาชาศัตรูพบพระเทวทัตอย่างเงี้ยค่ะก็นำพาทำอาจารย์เสียหายแล้วก็ยังทำให้สิทธิ์เสียหายอีกอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะยังเน้นว่าอันเนี้ยคือพอในปัจจุบันอ่ะเราก็ควรที่จะคบคนที่มีศีลธรรมหรือว่ามีวิธีคิดที่เป็นเชิงบวกที่ดีอะค่ะจะทำให้เราอะน้อมนำไปในทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะอาจารย์แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณครับถือว่าสัมพันธ์กับเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะถ้าเรามองแล้วก็คือว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดเหมือนกันนะถ้าเรามองแบบนึงพระเทวทัตกับพระเจ้าเนี่ยก็คือเดินทางคู่ขนานกันไปถ้าเราเห็นกำเนิดของพระเทวทัตเนี่ยเขาเป็นเจ้าชายในพระราชวังใช่ไหมกำเนิดดีนะกำเกิดดีแต่ตั้งอยู่พอมาบวชนี่พอมีปัญหาใช่ไหมทำลายสังฆาพิธคอยเกิดสังฆาพิธเป็นต้นแต่เรามองถึงบั้นปลายของชีวิตก่อนที่จะละโลกนี้ไปลาจากไปเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอนุสรณ์ของชีวิตนะว่าคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะกลับความคิดได้ใช่ไหมได้อานิสงส์ของการกลับความคิดนั้นแหละไม่เพียงแค่กลับความคิดของพฤติกรรมนะแต่ใจนี่มันกลับใจได้ด้วยใช่ไหมก็ได้รับคำพยากรณ์ว่าอนาคตอาจจะกลับมาเป็นพระปฏิกับพุทธเจ้าเป็นต้นนะนั่นเราเห็นว่าเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายของชีวิตบางทีเราก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตใครได้นะใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบตัดสินผู้อื่นตลอดเลยอาจารย์อกรจริงๆเรื่อง132กับ133เนี่ยมันไปด้วยกันใช่ไหมนี่มองของอาจารย์วรกรนะถ้าเราพูดถึงบั้นปลายนะอาจารย์ว่าเราอยากทิ้งอะไรเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์กับชีวิตนะมองขออาจารย์ว่าก่อนอะไรคือในพุทธประวัติวันวิสาขะเนี่ยมันเป็นการสะท้อนเป็นไตรลักษณ์ไงก็เกิดขึ้นนะคือมันมีมนุษย์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นแล้วก็ตรัสรู้ก็ตั้งอยู่นิพพานก็ดับไปมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นแบบนี้แหละแต่พระสิ่งมันเป็นไปแบบนั้นทีนี้เนี่ยเราเนี่ยมาสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาว่าให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้คนนับถือเราคนไม่นับถือเราคนชอบเราคนไม่ชอบเราทีถ้าคนชอบเราก็จะมีความสุขคนไม่ชอบเราก็มีความทุกข์อะไรที่เราได้มาเราก็สุขพอเสียเราก็ทุกข์มันก็วนอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็ถูกสอนให้เราต้องสร้างโน่นสร้างนี่ใช่ไหมต้องมีนั่นมีนี่ใช่ไหมมีเกียรติมีสีมีเงินต้องมีอ่ะในตอนมีแล้วว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องตายอย่างดีก็เลยพูดขึ้นมาว่าตายแล้วต้องมีความดีใช่ไหมมีความดีไว้เราก็พยายามทำความดีสุดท้ายเราก็ติดอยู่แต่เรื่องความดีนี่แหละใช่ไหมฮะพฤกษาประกาศสอนอีกคุณชรอันตดตรงตัวตนเสน่ห์คงสำมัดหมายในกายมีจะติดทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคือเราสอนแค่นี้เราไม่สอนกันว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆหรอกเราจะไปยึดไปถือเลยทั้งความดีความชั่วแหละมันไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วคนที่เข้าถึงธรรมอยู่ตอนนี้คือน้องใบบุญเนี่ยแม้เขาจะพูดจากความจำก็จริงนะพูดจากความจำแต่เขาพูดมาจากสัจธรรมบางคนแต่สัจธรรมพวกนี้มันเป็นการพูดที่ปลายของการเขาเรียกว่านิพพานไงแต่สำหรับปุถุชนที่เพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะโจมตีว่าก็มันต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าในระหว่างตายกูต้องหาความสุขให้ได้ก่อนนี่มันมีคนมาโต้น้อยบุญเนี่ย
็ยังมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ในหวังเนี่ยกูจะหาเงินหาทองกูจะหาความสุขในช่วงนี้แหละตายก็ช่างมันถึงเวลาตายกูหาความสุขเต็มที่ก่อนเห็นไหมทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ข้อสอนได้แบบนั้นแหละอยู่ในพระราชวังเนี่ยหาแต่ความสุขอย่างเดียวเลยใช่ไหมหาแต่ความสุขหาลาภยศเสริญในเป็นมหาจักรพรรดิใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะมาเห็นโอ้โหเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไปยึดไปถือไว้ที่ทำไงให้พ้นไปได้แต่ว่าถ้าสอนแบบนี้พวกที่เป็นปุถุชนก็โจมตีใช่ไหมดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยก็เลยเน้นว่าให้มันเหมาะเช่นถ้าเราจะเป็นคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตหาลาภวัตถุให้มันเหมาะสมมันถูกต้องไม่ไปเบียดเบียนให้อยู่ในศีลก่อนใช่ไหมอยู่ในศีลเนี่ยให้อยู่ในสัมมาชีวะในอะไรพวกนี้แล้วก็ได้ทรัพย์ได้สินมาเอาไปใช้มันถูกต้องมันเหมาะสมอย่างนี้งั้นบางทีเนี่ยเวลาเราไปพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องไปหาหรอกยังไงมันก็ตายอยู่แล้วมันก็จะเป็นทำลบได้คนทั่วไปที่ยังไปไม่ถึงก็จะโจมตีใช่ไหมนี่คือปัญหาไงผมไปฟังน้องไอ้บุญเนี่ยแล้วผมเลื่อนทิปไปอย่างเนี้ยไปเจอเป็นเบียผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป็นรู้สึกจะเป็นดาราทางแถวภาคอีสานที่เป็นดังๆอ่ะเขาก็โจมตีเลยนะยังไงอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแต่ระหว่างที่อยู่เนี่ยกูจะหาเงินหาความสุขให้ได้ก่อน น้องไอ้บุญบอกมันเอาไปไม่ได้หรอกยังไงเราก็ต้องตายแม่เรียนไปก็ต้องตายทำงานเราก็ต้องตายอยู่ดีแหละเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยก็จริงไงนะฉะนั้นความจริงมันมีความจริงหลายระดับไงความจริงสำหรับคนปัจจุบันที่จะต้องหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงกายป่วยไข้นี่มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งนะแต่ความจริงแบบนั้นน่ะมันก็ต้องเห็นแค่นั้นหรือถ้าบางคนก็เห็นไกลกว่านั้นก็บอกโอ้โหนี่มันเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์อีกงั้นเราไปให้ไกลกว่านั้นได้ไหมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวน้องใบบุญบอกต้องการอมตะธรรมผมถามว่ามีคนจะเอาอมตะธรรมได้กี่คนนอกจากน้องใบบุญนะพวกนี้ก็บอกไม่ยอมไม่เอากูจะเอาแค่นี้ก่อนจะหารับเตือนก่อนใช่ไหมนี่คือหลักอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้วันวิสาขะเนี่ยเป็นการบอกว่าชีวิตที่อยู่แล้วอย่างมีคุณค่าเนี่ยเข้าถึงจุดหมายสูงสุดแล้วยูนยงไงสามพันปีแล้วยังคนยังระลึกถึงวันเกิดของท่านใช่ไหมขุดลงไปตรงไหนก็เจอรูปของท่านมันมีที่ไหนมนุษย์คนไหนในโลกไอ้นี้พูดลงไปตรงไหนเจอรูปขึ้นมาเนี่ยเจออีกแล้วดูแต่รูปอีกแล้วใช่ไหมมีไหมถ้าผมตายเนี่ยนั่นอาจจะเจออะไรนะแล้วก็คงไม่มีใครรู้จักดังนั้นมันจะต้องแต่เราคงไม่ต้องหวังแบบพุทธเจ้าหรอกเพราะว่ามันมีองค์เดียวไงเราก็เอาว่าทำให้ดีที่สุดกับทีนี้มีเป้าหมายเอามาตัวเองก่อนแค่นั้นก่อนนะเป้าหมายของตัวเองอ่ะโอเคว่าเป้าหมายเราอยู่แค่ไหนถ้ามาแบบนี้เป็นควางลอยอยู่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้อยู่เพื่ออะไรอยู่นี่ก็ล่องลอยอยู่ในทะเลอยู่เนี่ยหาฝั่งไม่เจอเนี่ยใช่ไหมก็ต้องหาฝั่งอ่ะเราจะไปไหนเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปไหนแล้วเนี่ยเราจะสร้างคุณค่าชีวิตของเราไงคือคนอื่นจะเห็นค่าไม่เห็นค่าช่างมันเพราะตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมเราจะว่าทำให้ดีที่สุดก่อนใช่ไหมในช่วงที่มีชีวิตอยู่แล้วถ้ามุ่งไปสู่พระธรรมได้ไปสู่พระนิพพานได้ก็ยิ่งดีที่ดีเลยนะวันนี้พอฟังอาจารย์วรกรพูดเนี่ยนึกถึงนวนิยายเรื่องหนึ่งของเปอร์มาเนสีนะสิทธารถาเนี่ยเราจะเป็นโควินทาดีหรือว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งดีใช่ไหมสิทธัตถะดีใช่ไหมอารมณ์ของคนปัจจุบันน่าจะประมาณนี้นะอาจารย์เหมือนกับทุกอย่างมันพร้อมไปหมดนะแต่ว่าเราขาดแคลนมันก็ไม่ใช่นะแต่แน่นอนมันมีคนตามแทนเลยรู้อยู่เพื่ออะไรเนี่ยเยอะนี่ผมถามเด็กเนี่ยมีเป้าหมายอะไรไม่มีเลย มีเป้าหมายนะทีนี้ตอนนี้ผมอยากจะพูดนะคือว่าพูดไปนิดหนึ่งบางคนเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอื่นนะมีความพูดว่าเออมันมีจุดหมายแล้ว ใช่ไหมมีจุดหมายแล้วเอาแสดงเป็นชาวพุทธไม่มีจุดหมายดิที่อยู่กันอยู่เนี่ยเออเจอจุดหมายแล้วจุดหมายไปไหนหาอัลเลาะห์ไปหาไปเจ้าเยาวาไปอยู่งั้นทั้งที่เรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้เราไม่ชัดเจนกับเป้าหมายของเราไง
เรามีเป้าหมายชัดอยู่แล้วกามสุขฌานสุขนิพพานสุขเนี่ยจะเอาไหนเอาไหนก่อนใช่ไหมเอากามสุขก่อนก็ได้ในโลกนี้เต็มที่เอาฌานสุขก็เอาระดับจิตปัญญาจิตได้เต็มที่นิพพานสุขดับไปแล้วไม่ต้องไปมีว่าแต่เกิดไม่ต้องไปหาสุขหาทุกข์อีกเงี้ยมันชัดแต่ว่าเราไม่เอาเนี่ยมันคือเพราะเราไม่ได้สอนเรื่องจุดหมายเราสอนในเรื่องอะไรสอนว่าเราจะไปบนฐานฐานกล่าวให้ได้นู่นได้นี่ที่ไหนดีอย่างนี้คือปัญหาจังหวะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรจะสรุปในค่ำคืนนี้ว่าหน้าที่อาจารย์บทสรุปก็ตรงเรื่องหน้าที่นี่แหละที่เราจะต้องช่วยกัน ดำรงตนเองก่อนอาจารย์หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเรานะคะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้เต็มเปี่ยมแล้วเราจะเข้าถึงของความหน้าที่ของว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมได้อย่างไรล่ะใครล่ะจะเป็นผู้ที่มาเติมเต็มให้ตรงนั้นได้ถ้าสติปัญญาของเรายังไม่เพียงพอเราก็คงต้องพึ่งพาใช่ไหมคะหลักคำสอนแน่นอนแล้วเราก็เดินตามนะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แบบนี้เพื่อที่จะเติมเต็มให้มันมีความเต็มเปี่ยมความเต็มอย่างที่อาจารย์วรากรพูดถึงเต็มตรงนั้นน่ะนะคะเต็มก็คือมันไม่มีสิ้นสุดน่ะเป็นเต็มแต่มันกว้างอ่ะมันว่างอ่ะเต็มแบบนั้นอ่ะมันสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองมันเป็นความดีที่เราสามารถที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวได้จะอยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราในฐานะชาวพุทธที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์ในระดับที่ยังต้นๆยังไม่ได้ลงลึกแต่มองภาพนะคะมองภาพของความหน้าที่ของความเป็นผู้ที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะทำตรงเนี้ยให้มันเติมเต็มอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะของความบีบรัดบีบคั้นแล้วสามารถที่จะอยู่อย่างเป็นผู้ที่มีพรหมวิหาร4ได้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะจันลงให้สังคมหรือสิ่งที่สำคัญก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะครอบครัวเรานี่แหละชุมชนเรานี่แหละแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแม้แต่การที่จะไปบอกเฟิร์สยังยากเลยค่ะการที่จะไปบอกกับเฟิร์สยังยากเลยนะคะก็ได้แต่เป็นแบบอย่างให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างจะดูยังไงก็สุดแล้วแต่ถ้าใจของเราทำหน้าที่ที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับความดีในชาตินี้อาจารย์อาจารย์ท่านจะฝากอะไรไว้สำหรับค่ำคืนนี้บ้างค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีหลักธรรมที่อยู่ในวันวิสาขบูชาอันนึงก็คือความกตัญญูกตเวทีเนาะพอท่านมาอ่านนะคะอ๋อก็คือหมายความว่าถ้าเราเป็นลูกใช่ไหมคะเราก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเป็นศิษย์เราก็เคารพครูบาอาจารย์หรืออย่างเช่นในวันวิสาขบูชานะคะก็บอกว่ามันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าค่ะที่จะเป็นการที่พุทธศาสนิกชนเองค่ะจะเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้การดำรงชีวิตของการดำรงอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในสิ่งดีๆและอีกอันนึงที่ควรทำก็คือความไม่ประมาทหมายความว่าทุกวันนี้ค่ะเราเรียนเรื่องสติเรื่องสมาธิกันนะคะเพื่อที่จะบอกว่ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกเพื่อที่จะอยู่ในสติในทุกขณะจิตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ควรจะทำแล้วก็ทำให้เรียกว่าทุกคนนะคะสามารถมีสติอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ได้นึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันขณะค่ะอาจารย์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ฝากให้ทุกคนนะคะก็ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วรากรจะได้ปิดท้ายของค่ำคืนนี้จะฝากอะไรไว้สำหรับ EP นี้บ้างคือพอได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสวยวิมุตติสุขอยู่แห่งละจิตวันใช่ไหมนั่นก็คือความสุขนั่นคือความสุขนะ
ที่พระเจ้าแสวงหาเมื่อพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะพบสันติสุขอย่างแท้จริงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราจะเรามันรู้ไม่ได้หรอกก็จะรู้ไม่ได้หรอกแล้วเราจะไปเสวยวิมุตติสุขได้ยังไงอันนี้เนี่ยเราพบได้ในลมหายใจเลยอย่างผมเนี่ยนี่ไม่ได้นั่งสมาธิมานานพอสมควรแล้วเดือนแล้วนะแต่ว่าพอนอนเนี่ยพอนอนแล้วผมตื่นมาตีสองตีสามช่วงไม่บ่อยผมก็นอนดูลมไปนะลมรู้สึกว่าลมมันชัดลมชัดปุ๊บเข้าปุ๊บออกคือไม่ต้องมานั่งไงนอนดูเนี่ยมันพบความสุขเนี่ยก็มันนอนแล้วสุขไปเลยนี่แค่นี้นะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนี่ยเราก็พบความสุขแล้วฉะนั้นผมคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำไว้เป็นต้นแบบได้ละบางทีเราไปหาความสุขจากข้างนอกแล้วสุดท้ายเราก็มาพบความทุกข์อยู่ไปกินข้าวอร่อยไปเมาไปอะไรถูกแค่รู้เดียวแล้วสุดท้ายก็พาตัวเองไม่รอดกระเป๋าสะพายเพื่อนแบกตัวออกมาแล้วมานอนปวดหัวมอนเนี่ยแล้วถ้าเราเห็นว่าไอ้ความสุขนั้นเราไปหาอีกแล้วกลับมาอีกไปหาอีกก็กลับอีกแล้วเราก็ทุกข์อีกซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้แล้วมันมีไหมที่สุขโดยทุกข์น้อยที่สุดอ่ะตอนนี้แหละลมหายใจนั่งไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราก็ได้หรือไปนั่งอยู่ริมต้นไม้ก็ได้นะไม่เฉยเนี่ยแล้วก็ดูลมไปเรื่อยๆสูดลมมันก็ความสุขแล้วนะผมคิดว่าเนี่ยพระเจ้าหาความสุขที่ไม่ต้องใช้เลยคือใช้ลมหายใจเดียวต้นทุนคือลมหายใจแค่นั้นเองนะนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องกลับมางั้นเราออกไปหาความสุขนอกตัวแล้วสุดท้ายเราก็พบว่ามันก็ไม่ได้พบความสุขจริงแล้วพบทุกข์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นแต่ชาวโลกเขาจริงมาหาไงมาหาถึงเมืองไทยเนี่ยฝรั่งเนี่ยลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยตัวเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันคือมันมีอาจารย์ที่พาผิดพาถูกเนี่ยทำยังไงปัญหาถึงเนี้ยพาไปเป๋ไปเป๋แล้วไปเอาเด็กมาเป็นอาจารย์ก็ดีนะจริงๆอ่ะได้นั่งสมาธิก็ประมาณนี้ก็ให้กลับไปที่พุทธเจ้านั่นแหละใต้ต้นโพในวันตรัสรู้ในวันสมัยรุ่งติสุขถ้าเราเห็นแบบต้นแบบนี้แล้วเราก็พบว่าเออเราก็หาความสุขได้นะแค่นี้มาเนี้ยครับครับคืนนี้ธรรมราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอาจารย์ทุกท่านเจริญพรกราบนมัสการขอบคุณค่ะบัดแสงธรรมเจิดฟ้ามหาบุรุษพุทธศาสดาเปิดดวงตาเห็นแจ้งจักรวาลบัวแบ่งบานดอกชูผลทางมนทินธรรมลังรินฉันลมหาใดดับทุกข์ดับโศกรู้ตื่นเบิกบานปาฏิหาริย์เป็นการรู้แจ้งเป็นดังของขวัญฝากโลกเอาไว้สงบภายในวันทางสายกลางที่มืดก็เห็นกลายเป็นสว่างที่ทุกข์ก็จางด้วยแสงธรรมนำพาเป็นบรรความรักในโลกสดใสเป็นบรรลมหายใจแห่งสันติภาพคือทางแห่งปัญญามันพาสู่นิพพาน